สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมดดำหลุดชื่อพระเอกกรรชัยบังเอิญโทรคุยฝ่ายหญิงแล้วต้องดูหลักฐานไดอารี่เมียดาราหลังออกมาโพสต์เรื่องราวผ่าน IG ไดอารี่เมียดารา60ตอนถึงเรื่องราวความสัมพันธ์3ปีสุดดราม่า กับนักแสดงชายคนหนึ่งโดยมีการชี้เป้าไปที่พระเอกหนุ่มย่านอโศกนั้นล่าสุดมดดำคชาภาหลุดชื่อพระเอกคนดังกล่าวในรายการหนึ่งขณะนั่งอ่านข่าวกับหนุ่มกรรชัยและสาวรถเมย์โดยเอ่ยชื่อและพูดออกมาว่าไอรีมันก็รอออกมาแถลงอยู่ทำเอาหนุ่มกรรชัยถึงกับหงายหลังพิงเก้าอี้พร้อมบอกอุทานว่าหมดดำไม่ต้องพูดอะไรขนาดนั้นก็ได้ส่วนรถเมย์อุทานพร้อมกันเรียกคุณแม่ก่อนมดดำจะบอกว่าเขาว่ากันว่าแต่ไม่รู้จะจริงหรือเปล่าแต่จริงๆน้องเขาก็อยากออกมาพูดว่าอะไรเป็นยังไงมันยาวเป็นซีรีส์เป็นละครไปหรือเปล่าน้องก็ต้องออกมาพูดความจริงถ้าโดนหนักขึ้นไม่ใช่คนไม่รู้คนอ่านคอมเมนต์ก็รู้กันหมดแล้วคอมเมนต์หลาเลยด้านหนุ่มกรรชัยยอมรับว่าตัวเองเข้าไปตาม IG เมียดาราอ่านเรื่องราวของเขารับรู้บ้างในบางเรื่องผมรับรู้มาแค่ฝั่งเดียวผมยังพูดอะไรไม่ได้ต้องฟังอีกฝั่งด้วยมันไม่ใช่เรื่องของเราผมเลยว่าผมคุยกับน้องผู้หญิงคนนี้แล้วผมฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วแต่อาจยังไม่ถึง60ตอนผมยังไม่ได้คุยกับอีกฝั่งนึงก็ไม่รู้จักด้วยส่วนกับน้องผู้หญิงก็ไม่รู้จักแต่เป็นเรื่องบังเอิญผมโทรคุยกับน้องผู้หญิงเลยส่วนฝ่ายชายถ้าถูกระบุว่าเป็นเขาก็สามารถออกมาพูดได้ออกมายืนยันชัดเจนเลยว่าเรื่องเป็นยังไงแต่ผู้ใหญ่อาจจะไม่อยากให้พูดเพราะฝั่งโน้นไม่ได้เอ่ยว่าเป็นใครน้องก็ใช้ชีวิตปกติเพราะคนไม่ได้รู้กันทั้งประเทศจะรู้กันก็จากหมดดำเข้าใจทั้งสองมุมอีกมุมหนึ่งเท่าที่ผมฟังในคลับเฮาส์หรือมีคนมาพูดแทนน้องฝ่ายชายผมเข้าใจทั้งสองมุมเป็นเรื่องของคนสองคนแต่ทุกสิ่งพูดกันด้วยหลักฐานอะไรในโลกนี้ถ้ามันมีสองมุมมันว่ากันด้วยหลักฐานล้วนๆตอนนี้ใครจะพูดอะไรก็พูดได้สุดท้ายอยู่ที่หลักฐานว่าอันไหนใช่หรือไม่ใช่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ